กระแส TikTok มันเหลือเกินทั่วนัดตอกเอามาภาพมันแย่พอตัวเลยนะมันต้องดีดิคลิปที่ฆ่าตัวตายแน่ๆเลยเอาแล้วคลิปนี้โอเคครับผมมันฮิตกันมากๆเลยนะครับใน TikTok นะครับผมก็ใช่ครับถั่วนัตโตครับผมโอ้ my god เป็นคลิปที่ฆ่าตัวตายแน่ๆเลยระดับเชฟบนบูติกอย่างผมเนี่ยจากช่องสุกี้เนี่ยผมจะสามารถรังสรรค์มันออกมาให้กินได้หรือเปล่านี่คือชาเลนจ์ของผมในวันนี้ฮะผมจะทำเมนูที่มีนัตโตผสมอยู่ด้วยแล้วทำมันออกมาให้มันรอดใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องสุกี้ด้วยนะครับผมคือจะบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยผมเคยกินนัตโตที่ประเทศญี่ปุ่นมานะครับผมหนึ่งครั้งถ้วนอย่าพูดว่าหนึ่งครั้งหนึ่งคำท้วนคือนัตโตะญี่ปุ่นเนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบทุเรียนเมืองไทยอ่ะถูกไหมกลิ่นมันจะค่อนข้างร้ายแรงแล้วก็มีกลุ่มคนเฉพาะทางที่สามารถกินได้แล้ววันนี้ครับมันกลับมาถึงผมอีกแล้วครับคราวที่แล้วได้กินไปเนี่ยหนึ่งคำท้วนจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะกลับมากินมันอีกรอบแต่กระแส TikTok มันเหลือเกินนี่แหละจะเป็นฮีโร่ให้ทุกคนแบบว่ากินอย่างนี้สิ ฉีกทางไหนนะ โอ้ยฉีกเถอะนึกว่าจะลืมกลิ่นออกไปซะแล้วมันยังอยู่ในใจเราเสมอไปโอ้เราจะลองชิมโอ้โหน้ำตาจะไหลเราจะลองชิมแบบธรรมดาก่อนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมเคยชิมเมื่อแบบ 5-6 ปีที่แล้วแล้วผมแบบทำไม่เป็นเว้ยแบบใส่ซอสไม่มีตักกินเลยอ้วกวันนี้ครับผมศึกษามาเยอะแล้วดูมาเยอะแล้วนี่เราใส่ซอสลงไปก่อนเราใส่นี้ไปก่อนปึ๊บมาสตาร์ทไปปึ๊บมากินมันหมาว่ะสภาพมันแย่พอตัวเลยนะทำไมคนเราต้องกินอะไรอย่างนี้ด้วยวะผมไม่เข้าใจจริงๆคือจะเห็นได้ว่าวันนี้ไม่มีทีมงานเลยนะผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราถ่ายนัตโตกันดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยวผมโอนให้500นะผมไม่ไปแม็กเดี๋ยวกูโอนให้500นะกูไม่ไปเพราะอะไรวะผมไม่เข้าใจมันแค่นี้เองอ่ะมันแค่นี้คำแรกนะครับจ้าอิเตะกิมัสผมว่าเราเข้าคลิปกันเลยดีกว่าเราจะไปเมนูแรกกันเลยนะครับเมนูสุดคลาสสิกครับข้าวหน้านัตโตะและไข่ดิบมาต่อข้าวหน้าถั่วนัตโตะใส่ไข่ดิบแล้วก็ตะไคร้ญี่ปุ่นขอโชว์อยู่ญี่ปุ่นนิดหน่อยแล้วกันนะเยอะๆเลยก็ได้ก็คนให้เข้ากันมันต้องดีดิไม่งั้นเขาจะทำขายได้ยังไงใช่ไหมหนึ่งคำใหญ่ๆจ้าอิเตะกิมาชีวิตหนึ่งเมนูเสร็จไปมาเรามาต่อเมนูที่2กัน Energy Drop แบบสุดๆเมนูที่2ครับผมเลยอยากให้ทีวีของคุณมีกลิ่นกันเหลือเกินกลิ่นเหี้ยกลิ่นโคตรแย่คือมันเหม็นมากตอนนี้ผมบอกเลยมันเหม็นมากทำไงดีวะเนี่ยจันอิตาดากิมาสจัดจ้านสวยๆครับเป็นไง
เมนูที่2ของเราในวันนี้นะครับผมขาแกะเยอรมันเหมือนมากๆเอาจริงผมเป็นเชฟได้นะเห็นการจัดจานผมไปละก็เลิศอยู่โอเคครับทำ2มาได้1ครับเนื่องจากว่าอันแรกเรายังไม่โปรพอนะฮะเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าครับสวยป่ะผมภูมิใจในจานที่ผมมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นจานที่ต้องผ่านแน่นอนเนื่องจากว่าอย่างเมืองไทยมีไส้กรอกพันเบคอนใช่ไหมมีเห็ดเข็มทองพันเบคอนทำไมเราจะมีนัตโตะพันเบคอนไม่ได้คือในเมื่อเรามีปัญหาที่กลิ่นใช่ไหมแบบกลิ่นมันร้ายแรงอ่ะเราต้องหาอะไรที่แบบว่ากลิ่นมากรบได้รสชาติแบบว่าแรงๆมากรบได้ผมคิดว่าเบคอนเป็นคำตอบจ้าอิตาดากิมาสอย่าลืมนะครับผมว่าเมนูนี้ต้องจิ้มซอสด้วย5 4 3 2 1ไปเชื่อกินหมดว่ะเอาจริงๆนะผ่านว่ะเมนูนี้ถือว่าเวิร์กมากอะนักตบพันเบคอนทอดอเมซิ่งว่ะผมกินได้อะเชื่อมาเรามาเมนูที่3กันครับเป็นเมนูที่ยังไงก็รอดชัวใช่ครับผมนี่คือเมนูที่3ของเราครับผมมาม่าเผ็ดและนัตโตะทุกคนพร้อมกันหรือยังครับผมพูดตรงนี้เลยนะว่าผมไม่พร้อมนี่คือนัตโตะนะครับเผื่อคนไม่เชื่อเมนูตะกี้มันแบบว่ามันรอดเพราะว่าความเค็มของเบคอนใช่ไหมกลิ่นเกินของเบคอนใช่ไหมมันเลยรอดใช่ไหมเมนูนี้ครับจ้าอิตาดากิมาสร้อนในเจ็บร้อนในมากแต่เมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีสุดเพราะว่าเราจะได้กลิ่นนัตโตะน้อยลงเยอะมากมาอีกคำหนึ่งเฮ้ยเอาจริงไม่แย่เลยนะแล้วประเด็นคือนัตโตะพอใส่ลงไปกับมาม่าเผ็ดมันดันมีกลิ่นที่ค่อนข้างเข้ากันมันพิเศษกว่าเดิมผมบอกเลยว่าไม่แย่นะอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านผมพูดเลยว่าอันนี้ผ่านแต่คือกินเดียวๆเนี่ยก็ดีกว่าอยู่แล้วอันนี้รสชาติมันแทบจะหายไปแล้วผมกินได้ถึง 2-3 คำเนี่ยถือว่าผ่านนะแต่มันจะมีกลิ่นแบบตอนปลายๆตอนกำลังจะกลืนมันจะมีกลิ่นแบบความแบบมันจะมีเน่าทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าเนี้ยผ่านมากปากเบี้ยวเลยเจอร้อนในไปปากเบี้ยวเลยก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น3เมนูนะอันนี้คือข้าวหน้าถั่วนัตโตะใส่ไข่นะครับโรยสาหร่ายนิดนึงมีโชยุนิดหน่อยอันนี้ก็เยี่ยมเหมือนกันนะครับผมก็เยี่ยมพอสมควรเลยนะฮะอันนี้นะครับคือกินง่ายสุดนะครับผมใช่กินแต่ซอสกินแต่มัสตาร์ดอะไรพวกนี้เอ้ยจะบ้าเหรอพันเบคอนกินง่ายสุดอันนี้นะครับเอาจริงอร่อยสุดเพราะว่ากลิ่นมันน้อยที่สุดแต่ทั้งหมดนี้ให้ผมถึงเหงื่อออกขนาดนี้นะแล้วแต่คนชอบบางคนชอบกินเดียวๆกินกับต้นหอมเนี่ยซอยต้นหอมใส่ลงไปใส่ไข่ลงไปใส่โชยุไปอร่อยก็มีแต่เชื่อว่า3เมนูนี้เนี่ยจะทำให้คุณรู้เลยว่านัตโตะเปลี่ยนไปไม่หรอกไม่เปลี่ยนไปหรอกจากแย่เป็นแย่กว่าเดิม คือมันดีขึ้นจริงๆนะคือผมกินได้เนี่ยมันก็ถือว่าดีมากแล้วนะลองทำดูลองทำดูอันนี้เรียกว่าเป็นเมนูที่ฮิตมากใน TikTok นะครับผมใครที่แบบอยากลองกินนัตโตะนะแล้วกินเดียวๆไม่รอดลองทำตามก็ได้มันรอดจริงใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมก็ถ้าเกิดว่าหุ้ยกระแสตอบรับคลิปนี้ดีเนี่ยอาจจะมีแบบนัตโตะภาค2ให้มันแอดวานซ์กว่านี้หรือเปล่าหรืออะไรอันนี้ถือว่าเป็นน้ำเลี้ยงน้ำจิ้มเลี้ยงน้ำจิ้มได้ดีไม่ต้องกดไลค์เยอะมากก็ได้ไม่ต้องคอมเมนต์เยอะมากก็ได้นะครับผมว่าจะให้กินกับอะไรดีนะฮะไม่ต้องทำเยอะมากก็ได้ผมกลัวว่ามี EP 2นะฮะก็ครับผมก็ฝากคลิปนัตโตะไว้เท่านี้ครับเนื่องจากว่าไม่ไหวแล้ว เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีลาไปก่อนครับผมกับเชฟปุณณบุติกนะครับผมสวัสดีครับนี่สาว
มีเมนูให้ลองมาเร็ว มันดีไหมอยากกินอยากกิน